สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมที่เข้ามาชมคลิปนะครับของแขกบอนไซนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องมอสนะครับมอสที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับมีผลดียังไงนะผลเสียยังไงกับต้นไม้นะครับจริงๆความต้องการของต้นไม้กับมอสไม่เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ตามธรรมชาติก็โอเคครับผมถ้าเราเดินไปตามป่านะครับช่วงนี้เยอะมากนะครับที่ข้างทางนะที่เป็นพื้นดินนะครับพื้นดินที่แข็งๆหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกมาอากาศค่อนข้างจะชุ่มนะฮะจะเย็นนะครับมอสเขาจะขึ้นเยอะนะครับผมใครต้องการก็ไปเก็บได้นะครับเก็บมาพึ่งแดดนะครับแล้วก็มันแห้งก็ใส่ถุงไว้นะพอถึงหน้าแรงนะครับเราไม่มีมอสแล้วก็เอาที่เราเก็บไว้นะครับมาโรยใส่ดินนะฮะเราเตรียมดินสักกระถางไว้นะครับโรยใส่ดินไว้แล้วก็รดน้ำเอาไว้ในที่ร่ำไรนะครับในใต้แสลมนะครับแล้วก็ฉีดสเปรย์นะครับป๊อกกี้ฉีดน้ำนะครับรดไอ้ที่โล่งๆนะครับหมายถึงต้นไม้ข้างๆให้โล่งๆหน่อยครับลมพัดผ่านนะมอสก็จะขึ้นมอสแห้งๆนะครับถ้าโดนความชื้นเมื่อไหร่นะฮะโดนอากาศที่เหมาะสมเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นมอสอย่างนี้นะครับที่ผมบอกว่าความต้องการไม่เหมือนกันกับต้นไม้ครับโดยเฉพาะต้นนี้นะครับต้นที่ผมหยิบมานะครับเป็นมะสังนะครับผมมะสังเขาจะต้องการแดดจัดนะครับไม่ต้องการความชื้นเท่าไหร่นะครับรดน้ำแค่วันละครั้งนะครับผมแดดจัดเขาก็จะสมบูรณ์นะฮะรวมสมบูรณ์ดีนะครับอย่างต้นนี้นะครับก็จะสมบูรณ์เกินฮะต้องเก็บใบออกก่อนนะครับสาระที่สำคัญที่จะพูดวันนี้ครับผมความชื้นที่มอสเขาชอบนะครับแต่ต้นไม้ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าระบบรากเขาโดนคุมหนาเกินนะฮะมอสฟูๆนะฮะอาจจะเสียหายนะครับผมอาจจะกลายเป็นรากดำรากเน่านะครับโดยเฉพาะต้นไทรนะครับต้นไทรนะก็จะทนไม่ได้เลยกับอากาศที่ไม่มีแสงนะครับผมถ้าทุกมีแสงก็จะไม่ผ่านนะครับเราต้องคอยดูนะครับผมไม่งั้นจะเสียต้นไม้นะถ้าเขาฟูเกินนะครับผมก็ทำอย่างที่ผมว่าพูดนะครับทำอย่างที่ผมว่าครับเก็บใส่ถุงไว้นะฮะแล้วก็เก็บไปพึ่งแดดไว้ก่อนนะเอาตัวใหม่มาปลูกเอารุ่นใหม่มาปลูกนะครับอย่าให้หนาเกินนะฮะเหมือนต้นนี้ครับต้นนี้ผมปลูกผมก็มันสวยครับมอสขึ้นตลอดปีนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับผมพอมันเยอะมันมอสเขาเริ่มยาวเริ่มแก่นะครับผมก็เลยมันรื้อออกนะครับผมก็ระบบรากเขาไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะก็เลยอยากมาคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับระบบรากเขาจะออกดำนะครับผมแล้วก็โคนก็จะบวมๆนะฮะก็เลยต้องเอาออกให้เขารับแสงแดดก่อนนะแล้วค่อยปลูกใหม่แต่ก่อนเขาจะเป็นเนินนะครับตรงนี้เป็นเนินสูงนะครับนี่เนินขึ้นมาสูงฮะถ้าเราสังเกตใบนี่จะไม่ค่อยจะรู้นะครับผมเพราะว่าใบเขารับแสงนะฮะเขาก็ไปตามธรรมชาติครับผมเมื่อต้นไม้ได้รับแสงเขาก็สวยดีครับเขาก็สมบูรณ์ดีฮะด้านบนฮะแต่ด้านล่างเขาจะไม่โอเคนะฮะก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมการดัดนะฮะไม้ต้นนี้ครับผมดัดงอนะฮะดัดหยิกงอนะฮะการดัดนี้ต้องใช้เวลานะครับผมถ้าเราดัดครั้งแรกเลยไม่ได้ครับทำนี้ไม่ได้เลยนะฮะถ้าเราดัดอย่างนี้เลยต้องการตามใจเราอย่างนี้เลยหนึ่งคือไม้เสียนะฮะเป็นรอยร้าวนะฮะถึงแม้ว่าลำต้นเขาจะนิ่มแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทำเขาให้เป็นอย่างนี้ภายในรอบแรกรอบเดียวเลยไม่ได้นะครับพอดัดแล้วนานๆไปแล้วก็คายใหม่นะฮะไม้เขาก็จะเริ่มได้จังหวะนะฮะเราก็มาดัดนะครับมาย่นเขาอีกนะ
มาย่อส่วนเข้าลงอีกก็ขึ้นจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับปลูกมะสังนะครับผมเป็นไม้เล็กๆที่สวยนะครับผมแต่ว่าหนามนะครับต้องคอยระวังนะครับต้องเล็มหนามอยู่เรื่อยนะครับผมเผื่อคนไม่รู้มาจับนะเห็นสวยๆดีมาจับแล้วโดนหนามเลยนะครับอย่างต้นนี้ครับผมมีวิธีการดัดนะครับต้นนี้ครับผมนี่ค่อนข้างจะทำยากกว่าต้นนี้นะครับเพราะว่าเขาจะคดเคี้ยวมากๆเลยนะครับมีจุดที่หักมากๆเลยนะครับผมหักมุมมากๆเลยนะครับอันนี้ต้องทำอยู่3รอบครับผมถึงจะได้อย่างนี้นะครับรอบแรกก็เกือบปีครับผมแล้วก็มาคลายลวดพอจังหวะเขาได้นะครับโคตรโค้งได้ที่นะครับแต่ก่อนเขาก็จะตรงไปอย่างนี้นะครับจะโคตรอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับจะโค้งเลยไม่ได้ตรงมาอย่างนี้พอเราเข้ารอบที่2แล้วก็เริ่มนะครับเริ่มเอี้ยวมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้สัดส่วนที่เราต้องการนะครับผมก็พูดถึงเรื่องมอสกับเรื่องดัดไม้นะครับคร่าวๆนะครับให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับผมไม่ใช่ว่าเห็นไม้ผมอย่างนี้แล้วจะดัดเอาอย่างนี้เลยทางเดียวเลยไม่ได้นะครับต้องมีจังหวะที่หนึ่งนะครับผมใช้เวลาพอสมควรนะครับผมแล้วก็มาคลายลวดแล้วก็มาทำอีกจากที่โค้งขนาดนี้ครับผมเราก็มาสามารถที่จะโค้งเข้ามาได้อีกนะครับเพราะว่ารูปไม้เขาจะโค้งอยู่แล้วครับผมเขาจะตรงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มากดลงอีกนะครับผมถึงได้ใช้ลวดแต่เส้นนี้ยึดไว้นะครับนะไม่งั้นเขาก็จะขึ้นสู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับคุยแค่นี้นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ